มีคลิปของ Krux c YouTube Channel ให้ดูนิดหนึ่งอันนี้ผมแค่เฟดขึ้นมาให้ดูสั้นๆนะฮะฉบับเต็มต้องไปดูใน Channel ของเขาผมแค่จะแนะนำนิดหนึ่งให้ไม่ใช่แค่รู้จัก YouTube Channel c r u x ซึ่งมีข่าวครา,าวสงครามรัสเซียบุกยูเครนที่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับการสู้รบได้ดีแต่ว่า c r u x เขามีประเด็นนี้ซึ่งนำเสนอเกี่ยวกับเครื่องบิน F-35 ซึ่งมันทาให้เราทําความเข้าใจใหม่ว่าบางทีเครื่องบินรบเนี่ยมันไม่ใช่แค่ยิงธรรมดาแต่ว่าสามารถเอาระเบิดนิวเคลียร์คือบทวิเคราะห์ซึ่งมันเป็นคลิปคลิปนี้ใน Crux YouTube c h a n n e l เนี่ยซึ่งเป็นเว็บไซต์ข่าวทางด้านการทหารที่ดูแล้วค่อนข้างสนุกมีความตื่นเต้นเร้าใจเนี่ยเพราะว่าเขามีเพลงประกอบเยอะแล้วก็ CG คอมพิวเตอร์กราฟิกมันสวยดีเนี่ยนะฮะประเด็นที่ครัคซ์นำเสนอในคลิปนี้คืออาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเป็นระเบิดนิวเคลียร์เนี่ย รับเป็นระเบิดนิวเคลีซึ่งมีชื่อว่า B 6 1 t h e r m o n u c l e a r Bomb ปเนี่ยปรากฏว่าผมก็เพิง่งทราบแต่ก็ทำให้หน่าตื่นเต้น B 6 1 t h e r m o n u c l e a r Bomb เนี่ยสามารถขึ้นบรรทุกไว้บนเครื่องบิน F 3 5ได้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้เป็นความบังเอิญน,นะฮะที่หลายประเทศในยุโรปตะวันตกรวมทั้งเยอรมันเขาเริ่มที่จะเพิ่มงบประมาณในการซื้อเครื่องบินรบ ซื้อเครื่องบินรบรุ่นซึ่งสามารถเอาระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยขึ้นผมไม่ได้บอกว่าเขาจะส่งเครื่องบินรบเข้าไปแล้วก็ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่รัเสเซียนะแต่ว่าผมแค่บอกว่ามันมีเครื่องบินรบประเภท F35 ซึ่งหลายประเทศในยุโรปเขาก็มีแล้วเขาเตรียมสั่งซื้อเพิ่มแล้วมันเป็นบังเอิญจริงๆเนี่ยมันเป็น F35 ที่สามารถบรรจุระเบิดเทอร์โมนิวเคลียร์บอมได้ เอาละแต่ว่าถึงเวลามันคงไม่ได้ใช้กันจริงมั้งมันคงไม่ได้ใช้กันจริงนะฮะก็พูดให้แค่ตื่นเต้นเฉยเระวังนะฮะความพร้อมในการสู้รบกับรัสเซียในรอบนี้ด้วยความที่ยูเครนได้รับการสนับสนุนเชิงอาวุธเยอะแยะมากมายเนี่ยแล้วแล้วนอกเหนือไปจากนั้นประเทศต่างๆในยุโรปตะว,วันตกก็พร้อมที่จะเพิ่มสัพพะก,กำลังของตนเองประเทศแถบสแกนดิเนเวียก็มีการซ้อมรบกันแม้กระทั่งแคนาดาย,ยังซ้อมรบเลย Cold response เนี่ยที่อาร์ติกเนี่ยซ้อมรบกับสหรัฐเนี่ยก็ยังซ้อมมาตรการความบาทก็มีจัดหนักครันี้อะไรจะเกิดขึ้นสมมติว่ารัสเซียมีความรู้สึกว่าถูกถูกจนทำให้จนตรอกถูกต้อนเข้าสู่มุมภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าถูก c o r n e r ์ด Cornered ดันเข้าสู่มุมอันเฮ์ดมีบทความนี้ Will Russia drop a nuclear bomb ถ้าเกิดมีมาตรการคว่ำบาตรถึงขั้นที่ทําลายการดํารงอยู่ของเศรษฐกิจของรัสเซียสําเร็จหรืออย่างน้อยทําให้รัฐบาลของวลาดิมีร์ปูตินเชื่อว่าเศรษฐกิจรัสเซียมันจะถูกบ่อนทําลายจนในที่สุดแล้วเนี่ยประชาชนจะลุกฮือขึ้นมาแล้วก็ต้องการเปลี่ยนรัฐบาลปูตินพวกเป็นรัฐบาลที่บุกเข้าไปรุกรานในยูเครนและทําให้ประเทศชาติและเศรษฐกิจโดนคว่ำบาตรทำประชาชนชาวรัสเซียเดือดร้อนเนี่ยถ้าเกิดประธานาธิบดีปูตินจนตรอกจริงๆล่ะ ชนะสงครามที่ยูเครนไม่ได้ยึดกรุงเคียฟไม่สําเร็จแถมโดนคว่ำบาตรจนเศรษฐกิจพังพินาศและทําให้ประชาชนชาวรัสเซียลุกฮือมันเป็นปัจจัยที่นํามาสู่ความเป็นจริงที่ว่าประธานาธิบดีปูตินนั้นจะสั่งการให้มีการใช้ขีปนาวุธติดหูรบนิวเคลียร์หรือไม่โฆษกประจำทารรเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเดมิทรีเพสกอ่ยตอบในประเด็นที่ผู้สื่อข่าว CNN คริสชิออนอามันพัวถามนะฮะ